ได้ยินไหมคะชัดไหมค่ะเทสทดสอบชัดครับค่ะชัดป่ะชัดครับผมเห็นใช่ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะครับเริ่มเลยไหมครับพี่จะให้ถามมาก่อนดีกว่าพี่จะได้เริ่มถูกครับสวัสดีนะครับผมเฟียสพักพลราชวงศ์นะครับแนะนำตัวเป็นทางการก็วันนี้เราจะพูดคุยกันในสารคดีเนาะไมเคิลแจ็กสันอินแบงคอกอินไทยแลนด์นะครับก็ในฐานะที่พี่เล็กเคยได้รับไปต้อนรับเขาช่วงที่เขามาเมืองไทยอะครับไปในฐานะสื่อมวลชนถูกไหมฮะก็รู้สึกอย่างไรตอนทราบข่าวว่าไมเคิลแจ็กสันจะมาเมืองไทยครับอ๋อคือพี่โชคดีอย่างนึงมันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ไปต้อนรับอย่างเรียวพี่ได้เป็นคนที่ได้รับการคัดให้เป็นคนดูแลสื่อมวลชนที่จะเข้าไปในทำข่าวในคอนเสิร์ตมันก็เลยมีทั้งสองหน้าที่คือทำงานของตัวเองด้วยแล้วก็ไปช่วยทางเทโลเป็นคนสกรีนนักข่าวที่จะเข้าไปในทำงานในคอนเสิร์ตมันก็จะวุ่นวายมากเพราะว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกอะไรนักข่าวในบ้านเรามันเยอะทางทีมงานของไมเคิลแจ็คสันก็จะจำกัดให้ตอนนั้นรู้สึกจะให้บัตรที่จะติดเข้างานให้กับนักข่าวได้แค่20ใบที่จะต้องประสานงานกับก็เรียกอะไรกองบกข่าวทั้งหลายว่าเพราะบางแห่งมันสำนักพิมพ์นึงมันมีหลายหัวใช่ไหมก็ขออนุญาตแค่ว่าทีมนึงขอนักข่าวเข้าได้คนเดียวได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เหนื่อยก็สนุกแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเห็นความสามารถของเขาเรียกอะไรทีมสื่อต่างๆว่าของใครทำงานได้รวดเร็วดีกว่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากจบจากเมืองไทยก็ได้ตามไปที่สิงคโปร์ด้วยแต่สิงคโปร์นี่เราไปก็วุ่นวายอยู่ว่าไปถึงที่สิงคโปร์ไมเคิลก็เลื่อนอีกเลื่อนการจัดอีกก็ได้เจอคนเขาเรียกอะไรที่ไปดูว่าได้พูดคุยบ้างอ่ะเขาก็เหมาลำเงินเหมาเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมมาจากอินโดบ้างมาเลบ้างก็รู้สึกทุกคนก็ต้องแบบปวนพอสมควรนะฮะการเป็นคอนเสิร์ตแห่งโลกที่ค่อนข้างที่จะทำให้แฟนเพลงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการที่จะติดตามมากอะไรนี้กันนะ Where have you been so far? England, Germany, Italy, France, Switzerland, Turkey, but it cancelled. So we'll continue following. เพราะว่าเขาเป็นสุดยอดของโลกอะนะพี่ก็เป็นแฟนเพลงเขามาตั้งแต่เด็กก็เคยก็เราก็โตมากับไมเคิลโตมากับแจ็คสันไฟว์ป่ะใช่ไหมโตมากับเบนไนบีแดเพลงของเขามาอะไรเนี้ยเราก็ทำงานด้วยความสนุกนะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าแต่นั้นเราก็ยังอยู่ในวัยที่ยังทำงานได้คล่องตัวหน่อยอะไรเนี้ยกับการมาเมืองไทยเขาก็ทำให้สื่อมวลชนไทยก็บ่นพอสมควรเพราะว่าพี่ก็เหนื่อยมากจนบางครั้งมันต้องปิดโทรศัพท์เพราะว่าทุกคนก็จะลุมมาที่เราว่าวันนี้จะไปไหนหรืออะไรอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็แห่ตามอะไรเงี้ยเที่ยวเล่นเต็มบ้างเขาจะมาทางรถทางเรือทางคอปเตอร์อะไรก็เดากันต่างๆนานามันก็คือเขาจะจัดเป็นในลักษณะเป็นสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประมาณนี้หรือเปล่าครับที่จะไปทำไม่อ่ะคือใครมาได้ตอนไหนก็
ก็มาเลยแล้วกาของกาของไมเคิลแจ็คสันก็จะเก่งมากคือขนาดพี่อยู่ใกล้สุดแล้วอยู่การเข้าทางประตูครัวโรงแรมเบอร์เรนเทนที่อยู่ใกล้สุดแล้วพี่ยังพอเขาลงมาจากเรือจริงที่เขาโดนบังกันดีบอกมองไม่เห็นจริงก็คือแบบมันต้องชมว่าก็เรียกว่าการดูแลรักษาทีมดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านี้นี่จะดีมากอะคือแบบเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพแบบสุดยอดของโลกนะฮะแล้วก็เราก็ได้เห็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอะที่ทำให้เราได้เห็นวิธีการทำงานของมืออาชีพระดับโลกว่าเวลาเขาโปรเทคซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยเขาทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ต้อนรับทีมงานของไมเคิลแจ็คสันทั้งหมดแต่ไม่ได้ไมเคิลแจ็คสันไม่ได้มาคนเดียวว่าลงเรือปลาก็ลงเรือล่องเจ้าพยากันตอนสุดท้ายก่อนที่จะกลับเขาก็ดีใจมากเพราะว่าโดยทุกครั้งที่ไมเคิลแจ็คสันไปเปิดการแสดงในประเทศต่างๆเนี่ยพวกเขาแต่ละทีมที่โปรดักชันทีมอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะเขาจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจอสังสรรค์กันมีครั้งที่เข้ามาเมืองไทยนี่แหละที่พวกเขาอ่ะได้เจอกันพี่ก็จำชื่อช่างภาพของเขาไม่ได้ก็ตัวที่เป็นช่างภาพที่ตามถ่ายให้ไมเคิลแจ็คสันตลอดแล้วก็มาลงเรือด้วยวันนั้นรู้สึกจะขาดตัวไมเคิลคนเดียวนอกนั้นทุกคนแฮปปี้เพราะว่าทางโซนี่มิวสิกประเทศไทยคนจัดเลี้ยงต้อนรับเขาก็ลงเรือโดยที่เราคิดก็ต้องแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการมาเยือนที่อบอุ่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนทีมงานเขาก็เป็นกันเองแต่ตัวไมเคิลไมเคิลเองเราก็ไม่ได้เข้าใกล้มากนะว่าช่วงที่เทปซี่แถลงข่าวหรือใครแถลงข่าวแล้วก็ดูอยู่ห่างๆแต่แบบพวกเขาเรียกอะไรอะพวกเอกสารต่างๆในการที่จะมาเขานี่หนาเป็นเล่มๆเลยว่าเขากินอะไรใช้อะไรนู่นนี่นั่นคุกเป็นแบบไหนห้องเป็นแบบไหนอะไรมันเยอะไปหมดอันนี้พี่ก็ไม่ได้ลงไปมีโอกาสก็ไปดูในรายละเอียดแต่เห็นเอกสารก็จะเป็นลงนะครับแต่คือพี่เล็กก็คือตามข่าวคือต้องติดตามไปดูเขาตั้งแต่มาจากสนามบินเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่โรงแรมด้วยวันที่มาสนามบินพี่รออยู่ที่โอเรนเทนนะรออยู่ที่โอเรนเทนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาพักที่โอเรนเทนนักข่าวก็จะไปรออยู่ที่นั่นเยอะแต่ว่าจะเดาว่าจะมาทางไหนจะมาทางน้ำหรือจะมาทางเรือเราจะไม่รู้เลยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปรอกันตรงไหนแต่พี่จะสังเกตจัดการพี่จะตามการนักข่าวบางคนเขาว่าไปรออยู่แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ความเชี่ยวของการทำข่าวแล้วแต่ความเชี่ยวของคนที่จะไปทำข่าวว่าจะไปดักรอตรงไหนแต่พี่จะตามการทั้งการของเทโลเองแล้วก็การของตัวเองพี่จะรู้ว่าเขาเข้าทางประตูหลังทางผ่านทางห้องครัวเพื่อที่จะขึ้นไปในโรงแรมพี่ก็ไปรออยู่ตรงด้านห้องครัวไปยืนอยู่ใกล้มากเลยใกล้แค่รถเขาลงปึ้งการเขาก็กันเราป้าบเลยไม่เห็นหน้าเลยมาที่มาถึงพี่ก็ไม่เห็นหน้าเขาก็ได้มาโผล่หน้าต่างทักทายเราWhen I went in a special room and then I saw an elevator, it just closed and went out and my car was in there. And did you manage to see him? No. Disappointed. Yeah. Ladies and gentlemen, Pepsi Cola International proudly presents the King of Pop, Michael Jackson. ตรงหน้าต่างตอนที่มาถึงนะฮะก็ขึ้นไปตรงบริเวณแล้วก็โหหน้ามาเซฮายกับพวกเราก็น่ารักก็โอเคอ่ะครับผมแล้วก็มีข่าวลือว่าเขาใช้สแตนด์อินเพื่อหลอกล่อนักข่าวด้วยเป็นความจริงหรือเปล่าครับอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่เรื่องสแตนด์อินของดาราหรือซูเปอร์สตาร์ในต่างประเทศพี่เชื่อว่ามันต้องมีเพราะว่าลองช็อตโคลสอัพอะไรนี้มัน
มันหลอกกันได้อ่ะครับมันหลอกกันได้แล้วเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยแต่ตัวเมกาเองที่มาที่ไม่ทราบว่าเขามีสแตนด์หรือเปล่านะเพราะว่าพี่ไม่ได้ข่าวนี้ครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้กับการมาเมืองไทยพอสมควรไม่งั้นเขาคงไม่มาสองครั้งนะไม่มาบ้านเราสองครั้งเหมือนที่สิงคโปร์เขาว่าการจัดงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนบ้านเราเขาจะใช้วิธีลงเก้าอี้ทั้งหมดแล้วก็พี่ก็งงว่าทำไมข้างล่างเขาใช้เก้าอี้หมดเลยแล้วคนดูมันจะเป็นยังไงนะเขาจะเป็นแบบไหนแต่พอทุกคนพอเวลาคอนเสิร์ตเริ่มทุกคนจะยืนบนเก้าอี้เพราะนั้นทุกคนจะมีสเปซของตัวเองที่จะไม่ไปลึกล้ำกว่าเดิมทุกคนไม่มีที่ยืนมันก็อย่างตัวเองไม่ไปเบียดเสียดเยียดยัดเยียดกันเหมือนคอนเสิร์ตในบ้านเราที่เบียดกันไปเบียดกันมาไม่เป็นทุกคนจะมีพื้นที่อย่างเท่าเมืองเขาเหยียดเขาก็น่ารักดีวิธีการจัดงานที่ว่าเขาก็ทำได้ดีพอสมควรในระดับโลกนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเรียกอะไรอ่ะใช้กำลังตำรวจมันกั้นอะไรๆเหมือนบ้านเราตอนที่เป็นข่าวเป็นหมื่นเป็นอะไรคือจะลดจำนวนการ์ดลงแล้วก็สร้างระเบียบวินัยในการดูเพิ่มตรงนั้นใช่ใช่ของเขาจะเขาจะวิธีการจัดการเขาจะดีกว่าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพวกคนพิการเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนพิการเขาที่ให้เข้าไปได้ดูในงานของเขาอะนะฮะแล้วก็เพราะว่าก็เป็นข่าวอยู่ที่สิงคโปร์ว่าโด่งดังไม่แพ้กันพวกแฟนคลับที่ตามก็จะมีแฟนคลับกลุ่มนึงที่เขาเดินทางตามเข้าไปทั่วโลกเป็นในกลุ่มนะฮะก็เหมือนเขาคงเหมือนแฟนคลับของเกาหลีติ่งเกาหลีติ่งญี่ปุ่นอะไรนี่แหละไปไหนแต่รุ่นใหญ่ของไมเคิลนี่เขาตามทั่วโลกเขาบอกเลยว่าเขาเดินทางตามไมเคิลไปทั่วโลกจะคอยไปเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กได้ดูพูดถึงคอนเสิร์ตที่สนามสุขครับได้ดูทั้งสองรอบเลยไหมครับคอนเสิร์ตที่สนามสุขพี่ดูทั้งสองรอบค่ะครับดูทั้งรอบหลังด้วยกับรอบมาครั้งแรกด้วยครับแล้วก็เขาจำกัดไหมครับว่าสื่อมวลชนไทยสามารถเข้าไปทำข่าวได้ขนาดไหนถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้จำกัดอยู่แล้วระดับนี้ไม่มีการมั่วเขาก็จะมีกล้องงานของเขาส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่เขาจะไม่มีการให้เราเข้าไปแสดงความอภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นนู่นนี่นั่นเข้าไป impossible เป็นไปไม่ได้ไนะคือถ้าในระดับอย่างนั้นเขาเรื่องเขาเรียกอะไรการโปรเทคของเขานี่สำคัญมากอะไรเงี้ยค่ะครับก็คือมันเป็นเหมือนกฎของเขาเลยเป็น security ของเขาว่าถ่ายได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้าเกิดเพลงแรกจบปุ๊บเลิกเพลงถ่ายได้เพลงแรกสองเพลงสามเพลงเลิกจบWe'll be right back.
ขาก็ให้แค่นั้นหนึ่งมันเป็นเรื่องของที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยส่วนหนึ่งมากกว่าอันอื่นก็มันก็เป็นธรรมเนียมทั่วไปนะของคอนเสิร์ตในโลกนี้ที่ก็ไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนเปิดโอกาสให้กับพี่ในศิลปินระดับโลกที่มันมาในบ้านเราที่ก็ดูกับหมดไม่มีใครไม่มีศิลปินคนไหนให้ถ่ายเกิน3เพลงเท่าที่พี่ดูไม่เคยสำหรับสื่อนะฮะไม่เคยอ่ะคือมันไม่เหมือนยุคนี้แล้วพอสมัยนี้นี่พอเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นเราถ่ายจากมือถือได้อะไรได้กดพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแต่สมัยก่อนนี่มันกล้องถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะมันความคมชัดอะไรมันก็สูงกว่ามือถือมือถือนี่มันจะไปทำมาหากินมันก็ลำบากเนี่ยมันไม่เหมือนกับกล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์ที่ใช้งานดีแต่เดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปไอ้พวกกฎระเบียบต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับมันก็จะไปห้ามทุกคนไม่เอามือถือถ่ายไม่ให้เข้าไปแต่ก็หลายงานที่ก็เห็นใครยกกล้องมือถือ security ของทีมงานของนักร้องส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาสกิดเลยก็เขาจะมีคนของเขาคอยดูอยู่ทุกศิลปินเหมือนกันเท่าที่พี่สังเกตดูจากที่พี่ไปมาหลายๆคอนเสิร์ตในที่ก็มาเล่นบ้านเราที่เบอร์ต้นของโลกนะฮะเขาก็จัดการทางนั้นเขาพอเรายกขึ้นมาเขาก็เห็นละพวกนี้ตาไวอ่ะครับแล้วก็การทำข่าวคอนเสิร์ตในยุคสมัยนั้นนะครับย้อนกลับไป26ปีก่อนกับสมัยนี้พี่เล็กว่าแตกต่างกันไหมครับสมัยนี้หลายปีนี้ที่ไม่ได้ดูแล้ว5ปีหลังที่เมินคอนเสิร์ตทั้งไทยและเทศทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่ามันดูมาจนแบบมันอิ่มแล้วใช่ไหมครับไม่รู้จะดูอะไรดูเลยเกาหลีญี่ปุ่นนักแจ๊สแจ๊สที่ทุกหมดก็ตลาดมันก็เลยเสียเวลาดูไหมว่าไปแล้วก็เหมือนกันเนี่ยดูแล้วก็เสียเวลาแต่งตัวเดินทางเลยก็เลยไม่รู้ว่า4-5ปีหลังนี้วงการคอนเสิร์ตมันไปถึงไหนก็ต้องขอไปด้วยเพราะว่ามันคือถ้าสุดยอดในโลกนี้เราก็ดูมาหมดแล้วอะแล้วว่าไอ้เบอร์หลังๆของโลกมันก็ไม่รู้เห็นนะพี่ก็ยังมีความคิดว่าสมัยก่อนเพลงก็เพราะกว่าอะไรมันก็ในความเป็นดนตรีเป็นเพลงเนี่ยยุคก่อนยุค1960มาอะไรเนี่ยถึงแค่ประมาณ80นี่พี่ก็ว่าพอแล้วหลังจากนี้มาที่นี่ฟังแล้วพี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่าดูหรือว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนไปดูเลนดูไออะไรนะไอพวกมาจากเกาหลีมันก็ดูแค่เขาเรียกอะไรอ่ะดูโปรดักชันเขาดูวิธีการนำเสนอพรีเซนเตชันมันก็ดีแต่ว่ามันเป็นฝีมือการเล่นดนตรีหรืออะไรนี้ก็ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนก็แต่ความประทับใจพี่เล็กก็ยกให้คอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสันนี่คือเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ถูกไหมครับก็เราเป็นแฟนเขาด้วยไงเราโตมากับเพลงเขาโตมากับเพลงของเขาคือไมเคิลกับพี่ก็อายุไม่ต่างกันนะเราก็โตมาร้องเพลงเราก็รู้จักเบนเราก็รู้จักแจ็คสันไฟดูมันตั้งแต่เด็กมันก็โตมาจนอะไรดูสารคดีเขาดูการเปลี่ยนสีผิวเขาตั้งแต่ก็น่ารักผิวคล้ำจนขาวๆก็สงสารเขานะก็เป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวใช่ไหมฮะแล้วยิ่งสมัยก่อนการเหยียดผิวของคนสมัยก่อนก็ยังไม่เหมือนสมัยนี้อเมริกันสมัยนี้ก็ต้องยอมรับคนผิวดำมากกว่าสมัยก่อนไม่รู้มันยังเขาเรียกอะไรอ่ะคนผิวดำมันก็ยังไม่ได้ได้รับการยอมรับเท่ากับสมัยนี้หรอกใช่ไหมสมัยนู้นกว่าจะขึ้นมาได้แบบไมเคิลแจ็คสันนี่มันไม่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ยากในสังคมอเมริกันอะไรเนี่ยดูเซมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไงใช่ไหมความมาเป็นเขาขึ้นมาคนเดียวเนี่ยเวลามีสารคดีออกมาโจมตีเขานี่กระทบความรู้สึกเราไหมครับพี่ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับที่แบบคือถ้าคนเราเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นคนปฏิบัติธรรมอ่ะอ๋อครับผมเรามีธรรมะเราจะไม่รักไม่ชอบไม่ชังมากดูไปก็ผ่านไปแล้วผ่านแล้วก็ผ่านเลยคือไปอินกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของบันเทิงเป็นเรื่องของความที่อะไรอ่ะดูแค่ผ่านก็พอสมัยก่อนแล้วก็ดูแต่ว่าไม่อินพี่จะไม่อินอ่ะอย่างศิลปินว่าโอ้เบเกซี่ทำใครอะไรก็มีเก็บซื้อซีดีซิงเกิลตอนที่ออกมามีเก็บอะไรของไมเคิลไว้บ้างพอถึงเวลานี้พอเพื่อนพ้องน้องเจที่เขาจัดงานคอนเสิร์ตช่วยเหลือที่แจกเอาไปให้เขาไปประมูลหมดอะให้หาเงินซิงเกิล
ที่เป็นท่าแผ่นขึ้นมาเมืองไทยที่ก็ไปให้นักดนตรีเพื่อนที่เอาไปประมูลแล้วก็ให้ใครเอาไปแล้วก็เอาเงินไปรักษาที่ไม่เก็บมันไม่ใช่เก็บไว้ทำไมอ่ะแล้วมันไม่ได้ผูกพันคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นแฟนคลับที่แบบบ้าคลั่งหรือว่าอะไรอ่ะเราเป็นแค่ชื่นชมเขาแล้วก็จบมันไม่ใช่แบบโหเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นก้อนของเราในโลกนี้ไม่ใช่ในบางทีเราฟังเพลงเขาแล้วก็รับเมสเซจเขาแล้วก็เก็บเป็นความทรงจำของเราอะไรประมาณนี้ก็เพลงเพื่อความบันเทิงอ่ะก็เป็นดูเพื่อความบันเทิงดูเขาเรียกอะไรอ่ะฟังเพลงเพื่อเพลินเป็นความบันเทิงไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบโอ้โหเจ้าอะไรก็ยังไม่ได้บูชาคือแต่ถ้าเข้ามาเราก็แฮปปี้ที่จะได้เห็นได้เจอแต่ช่วงเราทำงานเนี่ยในช่วงเวลาทำงานเราก็ได้ทำงานกับเขาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราจะมาทำงานในส่วนของที่เราทำงานของเราเองต่อไปเพราะว่าการที่โอกาสที่เราจะเจอระดับโลกระดับชาติเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนน้อยมากที่จะได้มีโอกาสที่ดีแบบเราในการเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวลาตายไปแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วเสียดายเหมือนกันนะที่หน้าตายเลยแต่ว่าไม่ได้โหนให้ข้ามพ้นรู้สึกเศร้าใจนิดๆเออแต่คนเราเรื่องแค่นี้ไม่มีใครเกิดมาไม่ตายแล้วก็แบบเห็นนักเต้นสมัยก่อนแย่ๆที่ตายตั้งแต่เด็กกว่าไปเพื่อนเด็กอะไรเงี้ยที่แรกที่จะเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงนั้นมีกระแสต่อต้านขึ้นมาด้วยว่าความไม่เหมาะสมเรื่องท่าเต้นอะไรเงี้ยมีดราม่า กันนิดนึงใช่ไหมครับช่วงนั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของไทยเราอย่างเข้ามาไม่เยอะไม่ปากหวานก็มาหลับไหลก็มาเหมือนสมัยนี้ก็เลยเป็นที่พูดถึงมากหน่อยแต่ว่าความเขาเรียกอะไรความยิ่งใหญ่ของไปทุ่มก็ผมนะที่ว่าก็เป็นเรื่องที่แบบอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไว้ก็เรามองในสมัยนี้นั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปอะไรเงี้ยขอบคุณที่คุยกันครับสวัสดีครับ